สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้นะคะซายจะมาบอกวิธีการทำเควสลับอันที่3เพื่อรับ 25,000 XP เควสลับเนี่ยมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เควสลับมันออกมาแล้วแนะนำว่าให้รีบๆทำกันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสรับ XP เควสลับบางอันเนี่ยเวลามันเปลี่ยนสัปดาห์อัปแพชใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปทำไม่ได้ก็จะเป็นที่น่าเสียดายนะคะสำหรับเควสนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทำรูปปั้นหรือว่าอนุสาวรีย์นะคะที่แรกที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือประภาคารจะอยู่ด้านบนสุดของแผนที่เลยนะคะตรงช่อง C1 นะคะประภาคารสีแดงๆที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันค่ะไปเดี๋ยวเราบินไปเลยไอเทมเควสนะคะจะอยู่บริเวณทางด้านทางขึ้นของประภาคารค่ะตอนนี้ก็จะเห็นสีเหลืองๆแล้วนะคะมันไม่ใช่กองฟางนะแต่มันคือเหมือนจะเป็นจุดที่ทำอนุสาวรีย์ที่ยังทำไม่เสร็จเราก็จะต้องมาช่วยกันทำนะคะด้วยการทุบปึ้งๆ2ทีนะคะเราก็จะเห็นเจ้าที่ชายเรียกชื่อมันไม่ถูกอ่ะมันควรจะเป็นเหมือนเซอร์ฟิงส์หรือเปล่านะคะน่าจะใช่ทีนี้เราก็จะไปจุดที่2กันค่ะให้มอง C2 บนแผนที่นะคะ C2 ที่มันจะเป็นเหมือนเป็นแหลมๆยื่นออกมานั่นแหละค่ะเป้าหมายของเราก็จะต้องเดินทางไปที่ตรงนั้นค่ะก่อนจะไปถึงจุดที่2นะคะขอขายของนิดนึงอย่าลืมใช้โค้ด Beauty and the Beast ก่อนซื้อสินค้าใน Item Shop ทุกครั้งนะคะใส่ได้ที่ทางด้านขวาล่างของ Item Shop กด Support the Creator พิมพ์ Beauty and the Beast ใส่ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนกันอย่างง่ายๆค่ะมาถึงจุดที่2แล้วนะคะวิธีการทำก็เหมือนเดิมเลยเพียงแค่กดทุบมัน2ทีปึ้งๆแล้วมันก็จะเสร็จนะคะก็จะขึ้นว่าเราได้2อันแล้วก็เหมือนว่าสีมันจะเปลี่ยนด้วยนะคะจุดที่3เนี่ยมันคือจุดเกาะปะการังนะคะเกาะปะการังก็จะเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำวนดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องว่ายน้ำไปอย่างเดียวนะคะไปแค่ถึงตรงน้ำวนแล้วก็ขึ้นน้ำวนบินไปเกาะปะการังได้เลยค่ะเอาละค่ะออกมาจากน้ำวนแล้วนะคะบินไปที่เกาะปะการังได้เลยเกาะปะการังเนี่ยเราจะบินเลยเจ้าตัวปะการังที่เป็นแลนด์มาร์คไปนะคะบินไปทางด้านขวาทางด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่านั่นแหละเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้นี่เองเราไม่สามารถใช้อาวุธยิงเพื่อให้มันแตกได้นะคะจะต้องใช้การถูกเท่านั้นก็เรียบร้อยนะคะสำหรับ challenge อันนี้แล้วก็ได้ไปอีก 25,000 XP แบบฟรีๆในตาเดียวเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของวิธีการทำ quest ลับอันที่3นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆอย่าลืมใช้โค้ด beauty and the best แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันผ่านช่องทางอื่นก็มี PayPal ลิงก์อยู่ทางด้านล่างซายไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะส่วนคนนี้ใครก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเขามา AFK แล้วก็ทรายมาเจอเขาพอดีเลยได้1คิวไปฟรีๆเลย